ีค่ะฝนมาแล้วจ้ามาพร้อมกับข่าวบันเทิงเช่นเคยกับนายแต่เทนไนท์ไลฟ์นะคะพรุ่งนี้ก็วันจันทร์แล้วเนาะหลายๆคนก็ต้องตื่นแต่เช้าไปทำงานกันเราเป็นกำลังใจให้นะอ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาอัปเดตข่าวบันเทิงแบบสบายๆชิวๆกันดีกว่าวันนี้มีทั้งข่าวของนายณภัทรนี่น้องนายจะว่ายังไงหลังจากเจออเล็กแฉสะเละเลยส่วนผู้จัดคนสวยอย่างแอนทองประสมนะคะก็เห็นไปด้อมๆมองๆบ้านหรูอยู่ไม่รู้ว่ากำลังหาเรือนหออยู่หรือเปล่าและเรื่องที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนะของปูปรียาค่ะสุดทนเจอโรคจิตป่วนไม่เลิกค่ะยังผวาไม่หายค่ะสาวเซ็กซี่ปูปรียาหลังโดนลุงจิตสามเดเรกข้อความหยาบคายผ่าน Instagram พร้อมส่งคลิปลามกอนาจารมาก่อกวนนานกว่า3เดือนจนเจ้าตัวสุดทนเคยออกมาโพสต์ขอให้ยุติพฤติกรรมดังกล่าวแต่อีกฝ่ายกลับยังไม่หยุดแถมยังมีหนุ่มปริศนาอีกคนเขียนจดหมายมาบอกว่ารออยู่หน้าบ้านทำให้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยและไม่กล้าไปไหนมาไหนคนเดียวแม้จะยังไม่ได้แจ้งความแต่ถ้ายังไม่หยุดอีกสาวปูก็จะแจ้งกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือDSI ให้จัดการขั้นเด็ดขาดเลยล่ะค่ะแต่เขาไม่หยุดจะแจ้งความไป DSI แต่เดี๋ยวให้ทนายไปแจ้งแทนบางครั้งไม่รู้ว่าลิมิตมันคืออะไรอ่ะเหมือนบางครั้งเราพยายามเหมือนปูเป็นคนที่ไต่ตองก่อนทำอะไรมากเพราะกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อคนนู้นไหมจะทำคนนี้เสียใจไหมชีวิตเขาจะแย่ไหมแต่บางครั้งปูต้องมองว่าปูวิตกเกินไปแล้วห่วงเกินไปจะไม่ระวังให้กับตัวเองเลยประสบการณ์ครั้งแรกว่าปูคงต้องมองว่าจุดไหนคือจุดที่ควรจะทำอะไรสักอย่างสักทีอะไรเงี้ยลานจอดรถกลางคืนตอนนี้ไม่จอดรถไม่ไปกลางคืนคือถ้าดูหนังรอบดึกไม่ดูก็เพราะภาพนี้ที่ผู้จัดละครคนสวยแอนทองประสมไปแรงบ้านหรูหลังงามเลยถูกมาว่าเตรียมซื้อเป็นเรือนหอแน่ๆแต่เจ้าตัวรีบดับฟันแฟนๆบอกตั้งใจซื้อให้แม่ตั้งหากส่วนเรือนหอน่ะเป็นหน้าที่แฟนหนุ่มเอธินพันธ์เขาเรือนหอก็ต้องให้เงินคุณเอทั้งหมดแอนไม่ออกด้วย เราเป็นผู้หญิงเราต้องนั่งเฉยๆสวยกว่า คือคุณเอเขามีที่แต่เขาจะให้เป็นเรือนหอไม่รู้แต่เห็นว่าแม่ให้ที่มางานวิวาห์เนี่ยยังไม่คิดแต่กลับมีแผนเรื่องเรือนหอซะละแถมล่าสุดสาวแอนยังข้ามขั้นอยากมีลูกแล้วด้วยค่ะไม่รู้เป็นฮอร์โมนหรืออะไรนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีรักอีกชนิดนึงอ่ะเราอยากเป็นแม่คนนะแค่นั้นเองก็รอแบบเดี๋ยวรอจังหวะลงตัวถ้ายังทันก็คงได้มีเท่าที่เช็คหมอก็บอกว่าดูปกติว่าเองก็แข็งแรงโดนรุ่นพี่แก๊งคนดีที่ไหนอเล็กธีรเดชแชร์ผ่านสื่อว่าน้องใหม่แก๊งเนี้ยยังหนุ่มนายณภัทรไม่ได้สุขุมนุ่มลึกอย่างที่เห็นเอ้าเจ้าตัวจะว่ายังไงจ๊ะผมก็เป็นธรรมชาติของผมตั้งแต่แบบวันแรกอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนพอเรามาจากการแสดงมากขึ้นมันก็เลยแบบกล้าแสดงออกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ดูที่เหมาะสมแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นเวลาแกล้งอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวโดนแกล้งกลับเลยพี่ภาพบุญกลัวโรแมนทุกครั้งเลยคือเดี๋ยวนี้ไปเจอพี่บอยอะไรผมแกล้งแบบแกล้งแล้วก็ต้องคิดด้วยพี่เขาจะสามารถเอาอะไรเอาคืนเราได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องระวังพี่เขาแกล้งแบบแกล้งโดนใจไหมเจ็บจี๊ดแถมหนุ่มนายยังไม่กลัวจะถูกเปิดวาร์ปขุดเรื่องแฟนมาออกสื่อด้วยเพราะตอนนี้คบสาวๆในสเตตัสเพื่อนทุกคนเลยล่ะค่ะถือว่ากล้ามากนะคะที่แกล้งเฮียบอยอ่ะแซ่บกันต่อดีกว่าค่ะกับข่าวฮอตรอบสัปดาห์เรารวบรวมมาให้ดูแบบม้วนเดียวจบแล้วจ้ะตื่นมาก็เห็นเขาก่อนนอนก็เห็นเขาก็เลยรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นมากก็พี่เขาก็เป็นสามีที่สมบูรณ์แบบในที่สุดครอบครัวแสนอบอุ่นของคู่สามีภรรยาที่น่าอิจฉาอดีตนางเอกสาวต่ายชุติมากับนักธุรกิจหนุ่มทีมพิธาที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมานาน6ปีก็มีอันต้องสิ้นสุดลงค่ะฝ่ายชายตั้งโต๊ะแถลงข่าวหลังภรรยาเปิดศึกแย่งลูกผ่านโซเชียลโพสต์ Instagram ประกาศตามหาลูกสาวน้องพี่พิมพ์วัย3ขวบเพราะสามีไม่มาตามนัดที่ตกลงกันไว้ว่าจะผลัดกันดูแลลูกคนละ5วันค่ะและเมื่อโทรไปหาสามีคนขับรถรวมถึงทนายความก็ไม่มีใครรับสายสุดท้ายจึงไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.ปทุมวันเพราะห่วงความปลอดภัยของสามีและลูกโดยทีมพิธาเผยตัดสินใจฟ้องหย่าภรรยาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2561หลังแพทย์7คนระบุตรงกันว่าความขัดแย้งของพ่อแม่เริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของลูกสาวคนเดียวซึ่งศาลได้นัดไต่สวนเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและพิพากษาให้ต่ายทีมหย่าขาดจากกันได้โดยให้ทีมมีสิทธิ์ในการดูแลน้องพี่พิมพ์แต่เพียงผู้เดียวซึ่งต่ายและทีมจะนัดวันจดทะเบียนหย่ากันต่อไปโดยว่าที่พ่อแม่ยังหนุ่มยืนยันที่ไม่ได้ไปส่งลูกสาวจนต่ายต้องโพสต์ตาม
ามหาก็เพราะต้องการกันลูกสาวออกจากความขัดแย้งทั้งหมดส่วนกระแสข่าวว่าฝ่ายหญิงติดเที่ยวจนไม่ดูแลลูกนั้นทิมไม่ขอตอบคำถามนี้ค่ะพยายามเต็มที่แล้วในตลอดเวลา 12-13 เดือนที่ผ่านมาที่จะประคับประคองได้ด้วยการพูดคุยกันเองด้วยการพูดคุยให้มีผู้ใหญ่ที่เคารพมาช่วยผมก็เป็นห่วงลูกสาวเป็นหลักน้องได้ผลกระทบพอสมควรอาจจะต้องมีเรื่องของการเครียดมีเรื่องของความสับสนข้อตกลงของเขาก็คือการย้ายบ้านไป5วันกับ5วันมีใครที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ในกระเป๋าเดินทางไหมที่ทุกๆ5วันต้องเก็บตุ๊กตาเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ย้ายไปอีกบ้านหนึ่งโดยที่ไม่มีคำอธิบายแต่ถ้าเกิดลูกบอกว่าไม่โอเคก็คงไม่ได้แล้วเอาความรู้สึกของลูกเป็นหลักตราบใดก็ถ้าเขาอยากจะอยู่ที่ไหนก็ให้อยู่ที่นั่นผมก็เลยต้องตัดสินใจที่จะต้องฟ้องหย่าคุณตายขาดนัดศาลคุณตายไม่ได้มาให้สิทธิ์ปกครองบุตรกับผมแต่เพียงผู้เดียวแล้วตอนนี้คุณตายก็ขอคำร้องว่าจะขออุทธรณ์หรือขอลื้อคดีใหม่อีกรอบนึงซึ่งก็ไม่เป็นไรเป็นกระบวนการตามศาลประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเรื่องสามีแอบมีกิ๊กเมื่อ6ปีก่อนหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะพักหลังผู้จัดสาวสุดมั่นนิ้งปณิตาขยันดราม่าผ่านโซเชียลถี่ยิบทั้งโพสต์ข้อความเรื่องความรักที่ไม่ซื่อสัตย์ท่ามกลางข่าวลือคำใบ้ปริศนาว่าผู้จัดคนเก่งที่ล้มป่วยสุดหนักจริงๆแล้วไม่ใช่เครียดเรื่องงานแต่เพราะจับได้ว่าสามีแอบมีกิ๊กทำเอาเจ้าตัวต้องรีบออกมาชี้แจงว่าที่โพสต์ไม่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเลยสักนิดส่วนเรื่องสามีแอบซุกกิ๊กต้องไปถามฝ่ายชายเองค่ะวันนี้ต้องรอคุณจินเป็นคนตอบหนิงคงตอบแทนคุณจินไม่ได้นะคะแต่หนิงยืนยันว่าครอบครัวหนิงนะวันนี้ยังมีความสุขแล้วยังแข็งแรงอยู่เป็นธรรมชาติที่ทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจชีวิตคู่มากขึ้นแล้วก็เข้าใจความเป็นผู้ชายมากขึ้นว่ายังไงเขาก็ยังเป็นคนที่ดีที่น่ารักอยู่ค่ะมิ้นท์ชาลิดาก็ยิ้มสวยๆเผชิญข่าวลือน้องชายนางเอกดังที่เป็นดาราซีรีส์วายอยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างหญิงสาวกับกลุ่มสาวประเภท2ที่ผับย่านทองหล่อแต่เมื่อเกิดเหตุวิวาทกันน้องชายนางเอกดังกลับไม่แสดงน้ำใจห้ามปรามหรือเข้าช่วยเลยแม้แต่น้อยค่ะงานนี้ชาวเน็ตก็พากันพุ่งเป้าไปที่หนุ่มม่อนธนชัยน้องชายของสาวมิ้นซึ่งพี่สาวก็ยอมรับว่าเป็นน้องชายตนจริงเพราะหนุ่มม่อนมาเล่าเหตุการณ์ให้ครอบครัวฟังก่อนจะเป็นข่าวแล้วแต่ก็ไม่คิดเข้าข้างน้องชายเพราะถือว่าต้องฟังความทั้งสองฝ่ายค่ะก็ไม่ได้แบบเข้าข้างน้องหรือว่าก็ไม่ได้ฟังความอีกฝ่ายดังนั้นก็คงต้องให้เป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายดีกว่าค่ะมิ้นก็เคยเตือนเขาตลอดว่าแบบว่าทำอะไรต้องระมัดระวังเพราะว่าเราอยู่ในสื่อวัยรุ่นอ่ะคือถ้าไม่ได้ให้เขาลองให้เขารู้ให้เขาเห็นสุดท้ายเขาต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองนักร้องรุ่นใหญ่แอมสวรักษ์อยู่เฉยๆก็ถูกโยงไปพัวพันประเด็นการเมืองโดยไม่รู้ตัวค่ะเมื่อเว็บไซต์สำนักข่าวออนไลน์นำรูปเจ้าตัวไปประกอบข่าวนักร้องร่วมรุ่นอู๋หฤทัยเปิดฉากวิพากษ์การเมืองอย่างเผ็ดร้อนทำเอาแอมต้องโรชี้แจงผ่านอินสตาแกรมพร้อมแจ้งความไว้ที่สน.บางนาเพื่อให้คู่กรณีออกมาขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากทำให้ตนเสียหายแต่กลับโอละพ่อเมื่อแอมโพสต์จวกสื่อผิดสำนักจนสื่อดังกล่าวต้องออกมายืนยันความบริสุทธิ์ซึ่งต่อมาแอมก็แก้ไขให้ถูกต้องแล้วขณะที่คู่กรณีก็แก้ไขภาพประกอบให้ถูกต้องแล้วเช่นกันค่ะนายตะเทนชวนคุณล่องเรือไหว้พระเสริมบุญสร้างบารมีขอพรที่วัดกัลยาวัดอรุณวัดเทวราชวัดเฉลิมพระเกียรติวัดปรมัยพร้อมเช็คดวงชะตากับหมอดูชื่อดัง wow. เมาส์กันเฮฮาสไตล์บอยๆกับบอยตบมันบันเทิง20เมษายนนี้ดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage นายตะเทนหรือโทร0910351251ใครอยากไปรีบโทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะส่วนตอนนี้ได้เวลาของมาดามสุแล้วจ้าวันนี้นะคะเป็นเรื่องของน้องยาย่าของพี่แบร์รี่อะเรื่องของความสวยความงามความน่ารักนี่นะต้องยกให้กับน้องย่าเขาเลยค่ะมาดามละเบื้อเบื่อสาวยาย่าอุรัสยาที่เป็นคู่แข่งความสวยของมาดามซะจริงๆเพราะเฉียนนำหน้าไปติดอันดับสาวหน้าสวยที่สุดในเอเชียอีกแล้วแถมเจ้าตัวกับปลื้มสุดๆพร้อมตอบมันๆขำๆให้ต่อมอิชชี่ของมาดามทำงานว่าหนูว่าหนูก็สวยนี่คะหนูว่าหนูสวยหนูว่าหนูสวย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 นะคะจะมาบอกว่าหนูว่าหนูไม่สวยก็เป็นไปไม่ได้หนูว่าหนูสวยชอบคิ้วหนูมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยดื้อกับเราหลับหรือนอนสภาพคือเหมือนเดิมใช่ค่ะเลี้ยงเส้นคนเห็นว่าเราบอกว่ามีใบหน้าที่สวย
thank you mama กับป๊าป๊าค่ะสวยก็สวยแฟนก็ล้อมหล่อบอกมาดามถี่ว่าชาติที่แล้วเนี่ยทำบุญด้วยอะไรคะนี่ก็สวยค่ะส่วนของฝนนะคะขอบคุณเมคอัพอาร์ติสต์ด้วยช่างจอมของเรานี่เองวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงสุดจี๊ดของเราได้ใหม่ 11:30 น.กับนายตะเทนนะคะขอบคุณชุดพิธีกรของฝนจากนิตินาด้วยลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ